สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับในช่องเก่งปันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็ขอนำเสนอเรื่องนะครับสองเกจิที่หลวงพ่อกวยนะครับให้ไปนิมนต์มาเสกพระแทนท่านได้นะครับก็คือนะครับสองเกจินี้นะครับมีเกจิอะไรนะครับที่หลวงพ่อกวยชอบเอ่ยปากนะครับให้ไปนิมนต์นะครับมาเสกพระแทนท่านนะครับก็คือหลวงพ่อกวยท่านดังมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วตอนนี้ท่านดังแล้วกิจนิมนต์ท่านเยอะครับนะครับท่านก็จะมักจะบอกนะครับเวลาใครมาเสกมาเชิญท่านไปเสกพระนะครับท่านก็จะชอบพูดนะครับสองเกจินี้นะครับให้ไปเชิญมานะครับก็คือเวลาท่านไม่ว่างนะครับเชิญมาเสกแทนท่านนะครับขังเหมือนกันครับก็คือท่านเก่งนะครับท่านก็จะมองเห็นคนที่เก่งเหมือนกันนะครับเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับเนาะขอเปรียบเปรยนะครับผมก็เหมือนในสังคมพระเครื่องนะครับเนาะคนเล่นพระครับจะดูรู้ครับว่าหน้าพระไม่ต้องพูดเยอะครับคำพูดไม่ต้องนิยายไม่ต้องนะครับเขาจะดูรู้ว่าหน้าพระคนนั้นเป็นยังไงนะครับมันจะดูเหมือนสกิลของคนนั้นนะครับผมเขาจะดูกันออกครับนะบางทีคำพูดนิยายอะไรก็ไม่ต้องเมามอยหอยสังกันมากนะครับเนาะดูหน้าพระเขารู้ครับว่าคนนี้เล่นพระเป็นยังไงนะครับเนาะก็เหมือนกันครับคนเก่งเขาจะมองคนเก่งออกนะครับบางทีจับสายทรงสายสินก็รู้นะครับมีพลังมีความร้อนอะไรนะครับเขาจะดูรู้นะครับผมนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆก็มานะครับสองเกจิที่หลวงพ่อกวยนะครับท่านให้ไปนิมนต์มาเสกพระนะครับแทนท่านได้นะครับเวลาท่านติดท่านไม่ว่างนะครับหรือไม่สะดวกครับไม่ต้องมารอท่านนะครับผมก็นะครับองค์แรกครับองค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับผมก็เลยเอาพระท่านนะครับมาให้ชมให้ส่องด้วยนะครับเนาะตามสไตล์ช่องนะครับต้องส่องพระนะครับผมนี่เป็นแพร 5,000 ครับเนาะเป็นพระหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับก็คือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่ท่านเก่งนะครับท่านเก่งบารมีท่านเยอะนะครับวัดท่านใหญ่โตครับแล้วที่สำคัญนะครับท่านเป็นศิษย์สำนักเดียวกับหลวงพ่อกวยนะครับคือศิษย์ของหลวงปู่ศรีนะครับวัดประปางนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นศิษย์สำนักเดียวกันนะครับเป็นศิษย์สำนักเดียวกันนะครับผมแล้วก็ท่านทั้ง3องค์เนี้ยเป็นพระเกจิยุคเดียวกันนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่ายุคเดียวกันยังไงนะครับผมนะครับก็องค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองเนาะเป็นศิษย์สำนักเดียวกับหลวงพ่อกวยนะครับก็คือศิษย์หลวงปู่ศรีวัดประปางนะครับผมนะครับแล้วก็องค์ที่2ครับหลวงพ่อจวนนะครับวัดหนองสุ่มนะครับเหมือนกันครับนะท่านเป็นศิษย์สำนักเดียวกับหลวงพ่อกวยนะครับศิษย์หลวงปู่ศรีวัดพระปางเหมือนกันนะครับสององค์นี้นะครับผมแล้วก็ท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับก็มีรองวิชากันอยู่เรื่อยนะครับ3องค์นี้นะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับและที่สำคัญเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรีวัดพระปางเหมือนกันนะครับผมนะครับก็คือคลิปนี้ผมจะมาเหมือนแบบนำเสนอนะครับสำหรับสายที่เก็บพระนะครับเนาะสายใช้พุทธคุณครับสายใช้พุทธคุณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าทำงานโรงงานนะครับเนาะเงินน้อยเบี้ยน้อยนะครับก็อยากใช้พุทธคุณของดีนะครับของดีที่อย่างราคาย่อมเยานะครับผมก็นี่ครับหลวงพ่อแพรพิกุลทองกับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมนะครับก็หลวงพ่อกวยนะครับไม่ต้องคือท่านดังครับท่านดังมานานแล้วของท่านน่ะแพงครับเพื่อนเพื่อนพี่แพงนะครับเหรียญของท่านคือคุยกันหลักหมื่นมาแล้วครับค่าหมื่นมานานแล้วครับก็หลวงพ่อกวยนะครับผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีรุ่นพี่นะครับนะที่เล่นพระด้วยกันนะครับก็เล่นพระด้วยกันเขาไปได้เหรียญเดิมบางนะครับประมาณ8เหรียญครับตอนนั้นนะครับ8เหรียญหลายปีก่อนนะครับก็ไม่ถึง10ปีนะน่าจะ6-7ปีก่อนครับ
นะครับแค่6 7ปีนะครับประมาณ8เหรียญ นะครับแล้วก็เขาก็ขายนะครับแต่ราคายุคนั้นน่ะยุคนั้นนะครับราคาเหรียญเปล่าขายเร็วๆก็ประมาณ 6-7,000 ครับเนาะ 6-7,000 นะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยทุกเหรียญเลยผมไปดูมานะครับ 6-7,000 นะครับในตอนนี้ครับผมก็ได้ข่าวครับผมก็เลยไปหาพี่คนนั้นนะครับเนาะไปขอแบ่งแหละครับเนาะไปขอแบ่งนะครับแล้วตอนนั้นเขาขายหมดแล้วครับเขาขายหมดแล้วเขามีที่คอครับที่คอแล้วเขาจะเลี่ยมคือเขาเลี่ยมทองใช้แหละครับเนาะเขาเลี่ยมทองใช้เขาก็บอกเออเก่งมาช้านะอย่างนี้เอาแล้วกันเอาในคอเอาในคอพี่ไปแล้วกันพี่ว่าจะเลี่ยมใช้ถ้าเก่งอยากได้พี่เก่งเอาไปคือเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองใช้แล้วเขาขอ 8,000 ครับเนาะตอนนั้นเขาขอ 8,000 แล้วเพื่อนเพื่อนพี่ที่ติดตามผมมานะครับก็จะทราบว่าสมัยก่อนผมไม่ได้ซื้อขายนะครับผมจะเก็บอย่างเดียวครับแล้วสภาพคล่องผมมันน้อยครับมีน้อยครับแล้ว 8,000 สำหรับผมก็คือตึงนะครับสำหรับคนทำงานโรงงานเนาะทำงานเป็นเซลล์เนาะมันตึงไปครับเนาะแล้วถ้าจะรอก็ต้องรอสิ้นเดือนอ่ะแล้วเราก็เกรงใจพี่เขานะครับผมก็เลยไม่ได้เอามานะครับก็สมัยนี้นะครับเหรียญนั้นน่ะรุ่นนั้นน่ะคือไม่ต้องเลี่ยมทองนะครับเหรียญเปล่าครับเหรียญเปล่าแบบสภาพนั้นนะที่ผมเห็นสภาพสวยๆแบบตอนนั้นนะคุยกัน 30,000 นะครับเพื่อนๆพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับ 30,000 กว่านะครับรุ่นนั้นนะครับก็ยังคิดและยังเสียดายนะครับผมแต่บางทีนะวาสนาเรามันก็ได้แค่นี้นะครับเนาะนะครับก็โอเคครับก็พูดถึงว่าหลวงพ่อกล้วยคือแต่ละรุ่นปลายไกลแล้วครับผมก็เลยอยากให้เป็นเพื่อนพี่ๆนะครับที่สายใช้พุทธคุณนะครับเนาะใช้ของดีนะครับก็เลยจะมาแนะนํา2เกจินะครับที่หลวงพ่อกล้วยท่านยังกล่าวนะครับว่าให้ไปนิมนต์นะครับมาเสกพานะครับแทนท่านได้นะครับก็หลวงพ่อแพนะครับพี่คุณทองนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับก็สิทธนะครับหลวงปู่สี่วัดพระปางเหมือนกันนะครับทั้ง3องค์นะครับอันนี้เป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะครับพระสันนั่งนะครับเนาะก่อนไหนๆก็เอ่ยชื่อนะครับทั้ง3ท่านละก็เลยเอาพระท่านนะครับมาให้ชมทั้ง3คนนะครับแล้วก็หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับขอแทรกหน่อยนะครับผมแทรกความเก่งของท่านนะครับผมก็ท่านเก่งขนาดไหนครับขนาดนะครับหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านให้สิทธิ์ท่านนะครับมากราบมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับเพราะอะไรครับก็หลวงพ่อจิเอ้ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับท่านถอดจิตนะครับท่านถอดจิตนะครับไปไหว้พระจุฬามณีนะครับผมพระจุฬามณีนะครับความหมายของพุทธก็คือพระจุฬามณีก็คือเจดีย์นะครับเจดีย์ที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับผมที่เราเชื่อกันนะครับเนาะก็คือพระจุฬามณีนะครับก็คือทั่วไปก็ถอดจิตไปนะครับผมแต่ท่านเห็นหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มครับท่านไปทั้งกายเนื้อครับนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคือไปเป็นตัวเลยครับไปทั้งตัวนะครับว่าท่านต้องจิตท่านต้องแข็งขนาดไหนต้องเก่งขนาดไหนครับเพื่อนเพื่อนพี่ท่านไปทั้งตัวนะครับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำยังได้แค่ถอดจิตไปนะครับผมท่านก็เลยให้สิทธิ์ท่านนะครับมากราบแล้วก็มาแบบมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับท่านหาอยู่นานนะครับเนาะท่านหาอยู่นานนะครับพระรูปนี้คือใครนะครับเนาะแล้วก็มาเจอนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมนี่ครับก็นี่นะครับแล้วก็อีกเรื่องครับที่ว่านะครับท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกันนะครับมีการประลองวิชากันบ่อยๆนะครับผมทั้ง3รูปนะครับแล้วเพื่อนๆพี่อาจจะงงว่าเอ้ายังไงนะครับก็คือนะครับหลวงพ่อกล้วยมรณภาพปีนะครับ2522ครับ2522นะครับคือปีมรณภาพท่านต่างกันเพราะอะไรท่านอายุยืนครับเพื่อนๆพี่แต่ท่านเป็นศิษย์เป็นเกจิยุคเดียวกันครับเนาะหลวงพ่อกล้วยนะครับปีมรณภาพปี2522นะครับหลวงพ่อจวนนะครับมรณภาพปี2536นะครับหลวงพ่อแพนะครับหลังสุดนะครับมรณภาพปี2542นะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันยังไงครับหลวงพ่อกล้วยนะครับมรณภาพปี2522ครับตอนอายุท่านตอนมรณภาพนี่74พรรษาครับ74นะครับเพื่อนๆพี่22นะครับ74ครับหลวงพ่อแพครับมรณภาพปี2542ครับแต่อายุท่านครับ94พรรษาครับนะครับ22ครับ74นะครับ32ก็84ครับ42ก็94ครับเห็นไหมครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับแต่ท่านอายุยืนไม่เท่ากันครับก็เลยทำให้คนมองว่านะครับ
็นเกจิกันคนละยุคนะครับผมแต่จริงๆท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็36นะครับพรรษาท่านอายุท่านก็79พรรษานะครับนะก็น้อยก็หน่อยนะครับ72ก็79นะครับเนาะ22ก็36นะครับเป็นรุ่นน้องหน่อยนะครับแต่หลวงพ่อแพรกับหลวงพ่อกล้วยอายุเท่ากันนะครับผมนี่ครับแต่เป็นเกจิยุคเดียวกันนะครับเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับมาครับก็เราเสร็จแล้วก็มาส่องกันนะครับผมนี่เอาหลวงพ่อกล้วยก่อนนะครับนพสันนั่งครับนี่ครับลาดินนะครับเนื้อหาครับเนาะถึงยุคสบายครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับถึงยุคสบายนะครับนี่ครับก็บางทีนะครับขอนอกเรื่องหน่อยนะครับถ้าผมงงอ่ะบางทีพระเหรียญพระอะไรนะมีตำหนงตำหนิมีจุดนั่นจุดนี้ที่ผมไม่ว่านะครับผมไม่แย้งนะครับนะผมก็มองไปทางนั้นครับแต่ครับพระเนื้อดินที่ทำกันเองจากวัดผมไม่เข้าใจนะครับบางทีเครื่องรางเรายังแค่ดูเราคือเรายังดูแค่ศีลนะครับเนาะว่าศีลอย่างนี้ไปทางนี้นะครับเป็นเกจินี้เกจินี้ครับแต่พระเนื้อดินทำไมต้องดูตำหนินะครับผมไม่เข้าใจนะครับบางทีทำกันเองในวัดนะเพื่อนพี่คิดไหมครับว่ามันจะมีแค่บล็อกเดียวเนาะท่านว่างครับท่านก็ทำไปเรื่อยนะครับศิษย์ก็ทำไปเรื่อยนะครับบางทีศิษย์คนนั้นทำมาแกะมาศิษย์10คนเองไปแกะมามันจะเหมือนกันเหรอครับเนาะผมว่ากล้วยปี22ครับแล้วเพื่อนพี่ๆดูเนื้อหานะครับนะเพื่อนพี่ว่าเกย์ไหมครับเนี่ยครับเนื้อหามันถึงสบายครับมันเก่ากว่านั้นด้วยครับเนาะแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมมุตินะครับมีฐานตรงนี้สมมุติฐานตรงนี้ต้องเล่นมีฐานอย่างนี้นะสมมุตินะครับแล้วพี่เพื่อนแล้วคนที่เล่นเขารู้ได้ไงว่ามีฐานนี้ไปเห็นเขาปั๊มเลยครับเกิดทันเลยครับไปเห็นตอนเขากดเหรอถึงว่าต้องเล่นตรงนี้แล้วถ้าไม่มีล่ะก็ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมคุณเห็นคุณไม่เห็นแต่กสิณอย่างนี้นะครับและเก่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศิลปะของหลวงพ่อกล้วยอยู่แล้วครับพระสันนั่งเนาะจังหวัดชัยนาทนะครับเนี่ยครับมันก็แปลกๆนะผมก็งงๆนะครับนี่ครับก็คือเนื้อหาเขาเก่าอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยพระสันนั่งครับหลวงพ่อกล้วยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมรอยนิ้วรอยมืออะไรเนี่ยครับแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ดีดูในร่องมือเพื่อนพี่ดูไข่ในร่องมือครับเนี่ยนี่ครับก็คือนะครับบางทีผมไม่เข้าใจบางทีคุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับเนาะก็บอกไปเลยครับก็บอกกันไปเลยนะครับว่าผมเล่นอย่างนี้นะผมซื้อที่มีติ่งตรงนี้นะผมเล่นอย่างนี้นะผมเล่นแพงมีติ่งตรงนี้นะมีขีดตรงนี้นะก็บอกไปนะครับแต่ไม่น่าไปว่าที่ไม่ใช่ที่ไม่เหมือนเก๋ครับไม่น่าไปว่านะครับผมบางทีมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดขึ้นมามันจะเป็นบาปแก่ตัวคุณนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนะครับคุณอยากเล่นอะไรก็เล่นไปครับเนาะชอบเล่นนะมีแขนเลี้ยวอย่างนี้ก็เล่นไปนะครับผมมีใครมีอย่างนี้ผมรับซื้อ 20,000 สมมุตินะครับแต่คุณก็ไม่น่าไปว่าถ้าไม่มีแขนอย่างนี้เก๋ผมไม่เล่นอะไรไม่น่าไปพูดนะครับเนาะคุณไม่ซื้อก็บอกว่าผมไม่ซื้ออย่างนี้ผมซื้อแต่อย่างนี้ที่มีอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเลยครับเนาะมันก็ธรรมดาครับแต่เพื่อนๆพี่ดูเนื้อหาอย่างนี้มันหนีออกแล้วครับเนี่ยดูเนี่ยคาบลาคาบอะไรเนี่ยครับเนี่ยความเก่าเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ครับโอเคครับหลวงพ่อจวนให้หลวงพ่อกล้วยไปแล้วนะครับก็หลวงพ่อจวนครับเนาะอันนี้ปี21นะครับนี่ครับนี่ครับคาบไข่ธรรมชาติความเก่านี่ครับพระเหรียญเขาก็มีธรรมชาติความเก่านะครับนี่ครับคมชัดนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรนะครับพี่กุลทองนะครับหลวงพ่อแพรท่านสร้างพระเยอะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับบางรุ่นก็แพงนะครับบางรุ่นก็ยังถูกอยู่นะครับผมก็
ท่านสร้างเยอะแต่ท่านก็ไปดูวัดท่านครับเนาะใหญ่โตนะครับเนาะท่านกระสายนะครับท่านสายพัฒนานะครับผมนี่ครับดูนะครับขนาดบินครับเพื่อนๆพี่ดูมวลสารในเนื้อนะครับผมผงพุทธคุณครับเห็นไหมครับหน้าท่านไหมครับเนี่ยเราก็มีนะมันธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยทุกสิ่งอย่างนะครับมีธรรมชาติความเก่านะครับผมนี่ครับแพร5,000นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะผมเก็บผ้าครับผมไม่ได้ดูราคานะครับเนาะถ้ามีราคาก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่มีผมก็เก็บครับแต่ผมเน้นแท้ทันครับแล้วเน้นแท้ทันต้องมีนะครับประวัติการสร้างด้วยนะครับเพื่อนพี่ก็คือพระเล่นก็เล่นไปครับเนาะขอเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเราจะเก็บเราก็ต้องเก็บรุ่นที่แท้ทันครับราคาไม่ได้มองนะครับเนาะขอแท้ทันแล้วก็ถ้ามีพิธีดีๆพิธีใหญ่ๆมวลสารดีๆก็แจ๋วเลยครับแจ๋วแหววเลยนะครับผมนี่ดูนะครับเนื้อหานะครับคมชัดครับอันนี้นะครับเนาะแพ้5,000ครับแพ้พันไปหลายตังค์แล้วครับเพื่อนๆพี่หลายตังค์แล้วไปไกลแล้วครับผมเนาะเราก็เก็บแพ้5,000ไว้นะครับเนาะก็ไว้ใช้พุทธคุณนะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับนี่ครับก็นะครับทั้งผงนะครับเพื่อนๆพี่ดูผงนะดูที่จุดดูง่ายนะครับดูหน้าท่านนะครับเนี่ยผงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยไขนะครับคาบฝ้าอะไรอย่างนี้นะครับธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็อะไรมวลสารที่แตกนะครับแต่ก็มีมวลสารเนาะไม่ใช่แบบทื่อๆนะครับผมเป็นธรรมชาติการดูนะครับอันนี้ธรรมชาติผงนะแล้วก็ธรรมชาติของเหรียญนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมีคาบตะกันนะครับเห็นไหมครับกระไหล่เก่านะครับเนี่ยเขายังมีธรรมชาตินะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับเนี่ยก็คือเบสิกอยู่แล้วนะครับเนาะความคมชัดเลขยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีธรรมชาตินะครับผิวเหรียญใช่ไหมครับผิวเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยธรรมชาตินะครับผมมีให้ดูนะครับเนี่ยนี่ครับดูตรงขอบข้างนอกเลยครับรอยปั๊มแล้วเห็นไหมครับเป็นรัศมีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับก็มาเนื้อดินครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับลาดินดำๆเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมครับมันต้องกี่ปีนะครับเนาะมันถึงจะเกิดนะครับมันต้องมีอายุนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่มันต้องมีอายุนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นค่าเหมือนดินแบบผ้าเนื้อดินพวกนี้เขาจะเผาไฟนะครับเป็นคราบแกบคราบอะไรนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยลาดินกบคุมนะครับเกือบทั้งองค์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคราบไข่ต่างๆนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะบางทีแบบบางทีผมก็งงไอ้คำว่าที่บอกเรื่องตำหนินะครับเนาะผ้าเหรียญผมไม่ว่าครับเนาะผ้าเหรียญเนี่ยคุณจะมีอาตำหนิอ่ะเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยต้องใหญ่นะครับเลข1ต้องอย่างนั้นมีเส้นขนแมวตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ต้องมีนะเลข5ต้องหัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเลขสอเสาปีมันต้องเป็นตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ว่าครับเนาะแต่เนื้อดินครับนี่ครับก็คือนะครับเนาะคือสมัยก่อนนะสร้างพระเขาจะมีเหมือนคนอุปถัมภ์วัดสิทธิ์วัดนะครับเนาะก็ไปก็เหมือนไปแกะมาลองมาแกะมาดูอันไหนสวยอันไหนพอได้ก็ทำกันมานะครับทำมาแจกนะครับแล้วพระหลวงพ่อกรวยสมัยก่อนนะครับไปดูวัดท่านนะครับท่านไม่ได้เน้นสร้างนะครับเรื่องสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยท่านจะให้สิทธิ์ทำนะครับผมแล้วท่านจะแบบท่านชอบสร้างพระจริงครับแต่ท่านแจกฟรีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านแจกฟรีท่านเน้นเสกให้ไปใช้พุทธคุณนะครับผมท่านจะแจกฟรีนะครับเนาะนี่ครับมันก็เลยแบบเนาะบางทีก็แบบคือไม่ต้องไปว่าของอะไรก
คนนู้นคนนี้เกย์ครับเนาะคุณเล่นยังไงคุณก็บอกไปเลยนะครับว่าคุณเล่นอย่างนั้นนะครับเนาะแล้วก็บอกเขาไปว่าคุณเล่นเพราะอะไรนะครับเนาะนะครับถ้ามีขีดจริงนะครับแต่เนื้อหาใหม่ก็แล้วแต่นะครับเนาะมีขีดอย่างที่คุณเล่นแต่เนื้อหามันไม่ถึงก็แล้วแต่เขาจะเชื่อคุณนะครับคุณก็ต้องบอกไปนะครับไม่ใช่แบบผมเล่นอย่างนี้นะครับผมเล่นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้เกย์นะครับแต่เพื่อนๆพี่ดูเนื้อหานะครับมันหนีกันออกไหมครับเนาะเนี่ยหลวงพ่อกล้วยปี22อะครับเนาะผมให้องค์นี้ปี2500ด้วยครับเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหาถ้าคนดูธรรมชาติเป็นนะครับเนี่ย2500นะครับลงมานะครับผม2500 2510นะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วไอ้คำว่าเก๋เก่าอะเก๋เก่าเก๋เก่าต้องเก๋เก่ายังไงครับเก๋เก่ากว่าพระแท้แล้วครับเก๋เก่ากว่าพระแท้ที่เล่นกันแหละครับเนาะมันจะเก๋เก่าขนาดนั้นเลยครับหลวงพ่อกล้วยปี2522ครับท่านมรณภาพนะครับนี่ครับจะเก๋เก่ากว่าที่เราเล่นกันเลยเลยครับเนาะจะเก๋เก่ากว่าพระแท้เลยเหรอสร้างพระเก๋ก่อนพระแท้เหรอใช่ไหมครับเออเก๋เก่าแต่หลวงพ่อท่านก็มรณภาพปี2522เองนะครับเนาะเก๋เก่ากว่าพระแท้ที่เล่นกันเหรอครับมันก็แปลกๆนะเนาะก็ในมุมมองนะครับเนาะคนสะสมแบบผมแล้วกันนะครับเนาะก็เอาครับวันนี้ก็อย่างบอกไปนะครับ2เกจินะครับที่หลวงพ่อกวยให้ไปนิมนต์มาเสกผ้านะครับแทนท่านได้นะครับยามที่ท่านติดนิมนต์ที่อื่นนะครับแล้วต้องรอคิวท่านนานๆนะครับผมก็เอาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองกันดูครับว่าเนี่ยผมพูดมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ21วินาทีแล้วนะครับมาดูกันว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนใดที่ดูคลิปจบบ้างนะครับเนาะก็มาครับมาปูมี่นะครับนะประหลัดขิกปลุกปูเมฆเนี่ยอยู่2ตัวนะครับเนาะ2ตัวนะครับนี่ครับสวยๆนะครับก็ตัวนี้ผมขอเอาไว้แจกนะครับไว้แจกเพื่อนๆพี่ๆนะครับตอนครบ 5,000 ซับนะครับเนาะคนกดติดตาม 5,000 ซับนะครับเนาะเอาไว้แจกนะครับที่ว่าจะแจก5องค์นะครับผมอันนี้ก็เป็น1ในนั้นแล้วกันนะครับเนาะชิ้น1นะครับก็วันนี้นะครับเอาอะไรเอานี้แล้วกันนะเหลืออีกชิ้น1นะครับเหลืออีกชิ้น1ก็เอางี้แล้วกันนะครับเนาะมา22วินาทีเอ้ย22นาทีละมาดูกันว่าใครดูคลิปนี้จบบ้างนะครับตอนสุดท้ายนะครับถ้าใครดูจบนะครับแล้วเม้นแรกนะครับขอเม้นเดียวนะครับแค่อยากจะดูใครดูจบหรือเปล่าครับเนาะพิมพ์เม้นมานะครับว่าเก่งปอนป้อโสธร FC นะครับนะครับขอเม้นแรกเม้นเดียวนะครับนะครับเก่งพรพ่อโสธร FC นะครับเม้นมานะครับพิมพ์เม้นมานะครับเก่งพรพ่อโสธร FC นะครับเม้นแรกเม้นเดียวนะครับผมจะแจกปลัดฉีกหลวงปู่เมฆนะครับชิ้นหนึ่งนะครับผมพอเม้นเสร็จก็ทักไลน์มานะครับเนาะ ID ผมก็086ครับ7653150นะครับมาส่งที่อยู่นะครับให้ส่งที่อยู่ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งพาไปให้นะครับเนาะนะครับเม้นแรกเม้นเดียวนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับดูจบเม้นมาเลยนะครับเก่งพรพ่อโสธร FC นะครับรับไปเลยครับปลัดฉีกหนูปู่เมฆครับวันนี้มี1ตัว1รางวัลนะครับอยากจะดูว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบบ้างนะครับนี่นะครับนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ